อานุภาพแห่งศีลอานุภาพแห่งธรรมเด็ดแห่งศีลเด็ดแห่งธรรมศีลนี้เราพระพุทธองค์ทรงเปรียบมาเหมือนหลายอย่างอย่างที่เราคนเราจะมีโภคสมบัติจะมีข้าวของสัมปติเนี่ยพระพุทธเจ้าให้มีศีลคนใดมีศีลคนนั้นจะมีความเป็นอยู่จะไปบ่ยากไรมีลูกศิษย์คนหนึ่งโยมคนหนึ่งโอ้มีศีลแล้วก็มีเป็นพ่อเลี้ยงขึ้นมาทำงานมีให้มีสวนมีลงยาสุกเป็นของตัวเองแล้วไปผิดกามีเขาผิดกามีศีลข้อที่สามล้มละลายหมดเลยต่อมาล้มละลายอันนี้แหละศีลนั้นเหมือนโภคทรัพย์พระพุทธองค์ได้บอกว่าคนใดมีศีลนะอันนี้อนุภาพแห่งศีลมีลูกศิษย์คนหนึ่งมายากไร้มาเข้าปฏิบัติออกไปตั้งอยู่ในศีลมีตึกอยู่ภายหลังได้มีตึกอยู่อันนี้ให้มาพิจารณาเนาะโอ้อนุภาพของศีลเป็นเนาะเครื่องใช้ไม้สอยอย่างต่างๆขอให้เรามีศีลเถอะไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องอะไรอย่างขอให้พยายามตนให้ต้องอยู่ในศีลอันนี้เป็นเปรียบเหมือนโภคสมบัติเหมือนแก้วมณีโจทย์แก้วมณีโชตนั้นหรือว่าหานะมโนหานะจินดามีแก้วชนิดหนึ่งคนใดได้มีแล้วก็ทำให้โภคสมบัติทั้งหลายเขาจะมายากจนเปรียบเหมือนอย่างนี้ขอมีสิ่งเดียวอันนี้เราหมดแก้วอันประเสริฐนั้นขอให้มันอยู่ในกระตนเราแก้วคุณค่าอันประเสริฐในโลกนี้แก้วมณีโจทย์แก้ววิตุลแก้วที่มีราคาจะมาเปรียบเหมือนหนังสินมาได้แล้วก็อีกหนึ่งเราจะเป็นผู้ไล่หนทางคนได้มีศีลแล้วได้หนทางกายเกินได้บันไดบันไดนั้นเวลามันจะขึ้นที่สูงต้องใช้บันไดแต่นี้คนที่จะไปเกิดในที่สูงไปเกิดสวรรค์นั้นต้องมีศีลศีลเหมือนบันไดพระเจ้าว่าเหมือนคนใดอยากจะไปเกิดเทวโลกพรหมโลกต้องมีศีลไปเกิดในสุคติเหมือนบันไดที่จะรอรับดวงวิญญาณไต่เต้าไปสู่สวรรค์แล้วก็เปรียบเหมือนยาอามัตตะยาชนิดหนึ่งที่กินแล้วมีอายุทั้งหมื่นปี
แล้วว่าอย่างเงาดินนี่เงาดินนี่ในพื้นดินนี่มันมีเงาถ้าไปคนใดมนุษย์นี่ไปกินปินรากดินกินเงาดินจะมีอายุทั้งหมื่นปีข้อนี้นี่ก็ถ้ากว่าถึงอายุขัยบุญญาขัยแล้วมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันจะอยู่แต่ว่าก็ถ้ากว่าอยู่ได้กับบุญเวียนตุกอยู่ในสังสารวัฏนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงห้ามพระโมคคัลลานะตอนที่ไปจำพรรษาที่เวรัญชลานครเมืองเวรัญชลาเสียเวรัญชลาพามันนิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาพอจำพรรษาแล้วบ่ไปเยี่ยมพระใจพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็เพิ่นก็องค์นิมนต์รับนิมนต์ก็ไปกลางมัสสานี่มันมีไผใส่บาตรไปมีพระพุทธเจ้าพระอนุญาตเอาเข้าอันปกมาทำแล้วก็ต้มพระองค์กินข้าวต้มกินข้าวนี่ไปเข้าต้มเขาเนี่ยกันอยู่ตลอดเวลาแต่พระองค์ไม่หนีเลยเป็นตัวอย่างแก่โลกทุกวันนี้ถ้าหากว่าหมู่ผู้พิสูจน์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้เพ่นแล้วก็เข้ามาอยู่มามีกินมาบินบินาดบินบาดลำบากเมืองที่แห้งแล้งเมืองนี้มันมีอันนี้ก็อมตะธรรมจะได้อมตะธรรมจะได้เหมือนยาอมตะคนใดมีศีลแล้วก็จะได้ดื่มรสแห่งศีลแล้วก็จะไปไม่ข้ามซึ่งสวรรค์ข้ามถึงพรหมอย่างลงสู่อมตะได้ลืมรสแห่งอมตะธรรมไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายต่อไปเพราะฉะนั้นการศีลในเวลาเมื่อภาคปฏิบัติแล้วศีลในองค์มรรคคือว่าการเดินจงกรมระมัดระวังจิตความระมัดระวังเป็นศีลจิตอยู่กับขวาย่างไหนซ้ายย่างเป็นสมาธิรู้ว่าขวาว่าซ้ายเป็นตัวปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาเกิดที่ใดมรรคแปดก็เกิดในที่นั้นพองหนอยุบหนอนี่ระวังความระวังศีลสมาธิปัญญาเกิดนี่ก็จะได้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลเนี่ยทางจะไปสู่อมตะอยู่ที่ตรงนี้ในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอิมัชฌิมิจะโขสุภัทธะธรรมมิเนยอริโยอสังคิโกมัคโคปรปฏิอิเมจะภิกขุสัมมาวินโยอสุญญโลโกอรหันเตหิอัสสะรู้ก่อนสุภัทธะเมื่ออสังคิกะมัคมีอยู่ตราบใดพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาก็มีอยู่ตราบนั้นดูก่อนสุภัทธะเมื่อภิกษุทั้งหลายได้มาอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้มีการประพฤติปฏิบัติชอบอยู่ตราบใดโลกนี้จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์เพราะฉะนั้นการที่เราเดินครั้งหนึ่งนั่งครั้งหนึ่งนั้นมีศีลสมาธิปัญญาเกิดด้วย
ป็นศีลองค์มรรคและสามารถเข้าถึงอริยมรรคอันนี้ผลได้เพราะฉะนั้นการเดินชมกรมและการนั่งสมาธินั้นมีความสำคัญทำให้เกิดศีลและองค์มรรคขึ้นมา